เคยเป็นคู่ขวัญอาหนิงนิรุธปัจจุบันรัชนูบุญชูดวงอดีตนางเอกชื่อดังรัชนูบุญชูดวงเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยเธอมักได้รับบทนางเอกเจ้าน้ำตาและบทที่บีบคั้นคนดูส่วนใหญ่คู่กับนิรุธศิริจัญญาเริ่มมีผลงานภาพยนตร์โดยเริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือดัชนีชัยไลคู่กับอาวุธพิทักษ์พงศ์โดยเล่นเป็นรุ่นบุตรของกรุงศรีวิไลและอรัญญานามวงศ์จากนั้นจึงมีผลงานทั้งทางจอแก้วและภาพยนตร์สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนใหญ่เน้นไปที่ละครทีวีนางเอกดังร่วมยุคกับเธอในตอนนั้นคือเดือนเต็มสาลิตุลมยุราเสวศิลาอุทุมพรศิลาพันธ์คนางดำรงหัดพรพันธ์เกษมมัสสุลินดาค้าทันเจริญกาญจนาจินดาวัฒน์และดวงใจหทัยการรัชนูบุญชูดวงชื่อเล่นอีทเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2496เริ่มต้นการแสดงจากการชักชวนของไพรัสสังวลีบุตรหลังจากเห็นเธอทางโฆษณาเมื่อปีพุทธศักราช2519ทางช่อง7สีจากนั้นก็มอบบทเด่นให้เป็นนางเอกเต็มตัวจากภาพยนตร์ทีวีเรื่องพัทธินวงศ์ตามด้วยกระสือซึ่งโด่งดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเขมรพม่าจนไปเข้าตาอารีนักดนตรีที่เป็นทั้งอดีตนางเอกละครโทรทัศน์และเป็นผู้จัดละครให้ช่อง9อสมทขณะนั้นปัจจุบันคือโมเดิร์นไนท์ทีวีนั่นเองอีจึงมีผลงานละครเรื่องแรกคือคุ้มผาคำในปีพุทธศักราช2521เป็นนางเอกประกบกับกันนิกาธรรมเกศรทำให้เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่องต่อมาถูกดึงให้ไปรับบทหนักเพราะเห็นในศักยภาพของเธอจึงมอบบทนำให้ประกบ3พระเอกดังในยุคนั้นนิรุธศิริจัญญาสุชาวพงวิไลและอัศวินรัตนประชาในละครใครกำหนดกับบททาริกาหรือนิ่มหญิงสาวผู้เกิดมาพร้อมกับชะตากรรมอันแสนรันทดซึ่งก็ทำให้เธอเกิดในวงการละครสมใจรัชนูบุญชูดวงมีผลงานที่คว้ารางวัลพิเศษนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในกรอบมากคองมากมายอย่างเช่นปี2525เธอคว้ารางวัลดารานำหญิงตุ๊กตาทองทีวีมหาชนจากละครเรื่องผมไม่ได้ลิขิต